คือคำว่าเงินรางวัลมันคือน้ำหนึ่งค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเสียสูญละเราเป็นภาระครอบครัวรอวันตายเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเพราะเราไม่แน่ใจว่าความพิการของเราจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะในแมตช์ที่เราจะแข่งขันเนี่ยคือเอเชียนเกมคือ Facebook เป็นของพิการเนี่ยแมตช์นี้ฉันต้องได้เหรียญทองเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันจะนับหนึ่งได้นับหนึ่งคืออะไรคือเพื่อครอบครัวค่ะเพราะปัญหาที่ผ่านมาก็ค่าใช้จ่ายกับการที่ดูแลเราและน้องด้วยอย่างเงี้ยก็มีหนี้มีสินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ได้ประกาศไว้แล้วว่าหลังจากปารีสอ่ะพี่อายุ50พี่ยังมีความรู้สึกว่าถ้าพี่ยังไหวและยังได้รับเหรียญรางวัลกลับมาพี่ก็ยังเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสายสุนีจนะนะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติฟันดาบค่ะภูมิลำเนาบ้านเกิดของพี่แววอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อปี2535วันที่9พฤษภาจำได้แม่นเลยค่ะประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะเป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็เด่นออกจากรถอย่างเงี้ยค่ะเขาชนแล้วก็หนีเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินไม่ได้นะคะในช่วงแรกก็ยอมรับว่าช่วงนั้นรับไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าด้วยสมัยก่อนสังคมไม่รู้ว่าเป็นยังไงว่าคนพิการจะต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบมันน่าจะตายไปเลยตอนนั้นยอมรับตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นปี2515อายุ17ค่ะครอบครัวของพี่แววถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนค่ะเพราะแววไม่ได้เรียนหนังสือมีน้องสาวอีก1คนห่างกัน9ปีอะค่ะพี่แววจบป.6แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยสืบเนื่องจากปัญหาครอบครัวค่ะเนื่องจากว่าช่วงแรกพ่อกับแม่ก็มีปัญหากันด้วยความที่เราเดินไม่ได้แล้วก็ภาวะครอบครัวพ่อกับแม่ก็เลยเลิกกันพี่ก็ตอนนั้นพ่อก็ไม่สามารถที่เลี้ยงเราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้พี่ไปอยู่สถานสงเคราะห์ที่1ที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ค่ะเป็นสถานฝึกอาชีพที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยักแดดฝนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นของพี่ก็คือมาเรียนฝึกอาชีพแล้วมาเจอคนพิการที่นี่แล้วก็จุดเริ่มต้นของกีฬาก็ที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหน่วยงานของภาครัฐเขาก็จะมีการส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในศูนย์นั้นเล่นกีฬาจุดเริ่มต้นของครั้งแรกของพี่เล่นกีฬาวีแชร์บาสเกตบอลก่อนนะคะตอนนั้นวีแชร์ฟันดาบยังไม่เข้ามาค่ะเพราะว่ายังไม่มีคนมาฝึกให้อะไรเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีค่ะแล้วผ่านไปประมาณ1ปีพี่เล่นวีแชร์บาสเกตบอลที่ศูนย์นั้น1ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีบังเอิญเป็นโอกาสมากเพราะว่าปี1999ไทยจะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันเอเชียนเกมต่อมาก็จะเป็นของคนพิการตอนนั้นชื่อ Facebook Game ค่ะที่ธรรมศาสตร์ทางสมาคมกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็เหมือนอยากหาคนพิการเล่นกีฬาเพราะสมัยก่อนคนพิการที่จะออกมาสู่สังคมมันไม่ค่อยมีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทางการกีฬาก็อยากต้องการคนพิการเยอะมากแล้วก็ติดต่อมาทางศูนย์อะไรอย่างเงี้ยให้ส่งนักกีฬาไปอบรมตอนนั้นเขาอยากให้มีการบรรจุวีแชร์ฟันดาบขึ้นมาเขาก็เลยให้เราไปอบรมนะคะพอพี่จบจากศูนย์พี่ก็ไปอยู่ที่ชมรมล้านนานักกีฬาบาสทั้งหมดก็เลยมาอบรมเนี่ยค่ะพอเอาไปเอามาพอถึงเวลาพี่อบรมแค่7วันนะคะแล้วก็ให้กลับบ้านแล้วผ่านไปประมาณ5เดือนนะคะทางจดก็มีจดหมายเข้ามาว่าให้เราไปรายงานตัวนะว่าจะให้เราเตรียมทีมเพื่อเป็นทีมชาติในนามของวีแชร์บาสเกตบอลและในนามของฟันดาบตอนนั้นนะคะพี่ก็เลยเลือกฟันดาเพราะว่าเขาให้เลือกอย่างเดียวทั้งที่วีแชร์บาสเกตบอลนะพี่เล่นมาก่อนล่วงหน้าปีครึ่งแล้ววีแชร์ฟันดาบ7วันแต่พี่เลือกกีฬาฟันดาบเนื่องจากเป็นกีฬาเดี่ยวค่ะกีฬาเดี่ยวคือเราพิจารณาดูแล้วว่าเป้าหมายของเราคือพี่พอมาเป็นคนพิการแล้วรับความพิการของตัวเองแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนพิการเหมือนกันแล้วก็เหมือนสิ่งแวดล้อมเราคือเขาเหมือนเราแล้วก็บางคนก็เป็นหนักกว่าเราแล้วก็ปัญหาชีวิตเขาก็มากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะพอดีมีรุ่นพี่เป็นไอดอลเราพี่เขาชื่อวันเพ็ญนะคะเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสค่ะเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกีฬาคนพิการมีระดับประเทศด้วยนะเนี่ยเร็วๆนี้อีก2ปีจะมีนะตอนที่แววเรียนอยู่ที่ศูนย์หยัดฝนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราติดทีมชาติเราจะได้ไปต่างประเทศแล้วถ้าเราติดแมตช์เอเชียนเกมแล้วก็ของคนพิการอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเงินรางวัลมันก็เลยทำให้แบบมีความรู้สึกว่าเออน้ำหนึ่งได้คือคำว่าเงินรางวัลมันคือน้ำหนึ่งค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเสียสูญละเราเป็นภาระครอบครัวรอวันตายเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเพราะเราไม่แน่ใจว่าความพิการของเราจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสก็เลยเลือกที่จะ
เล่นกีฬาตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะไปรายงานตัวแล้วก็ติดทีมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็บอกตัวเองว่าเป้าหมายฉันคือเหรียญทองในแมตช์ที่เราจะแข่งขันเนี่ยคือเอเชียนเกมคือเฟสปิกของพิการเนี่ยแมตช์นี้ฉันต้องได้เหรียญทองเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันจะนับหนึ่งได้นับหนึ่งคืออะไรคือเพื่อครอบครัวค่ะเพราะปัญหาที่ผ่านมาก็ค่าใช้จ่ายกับการที่ดูแลเราและน้องด้วยอย่างเงี้ยก็มีหนี้มีสินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องเลิกกันเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องหาสิ่งนี้มาให้ทดแทนสิ่งที่จะหาได้ก็คือในโอกาสตรงเนี้ยถ้าเราประสบความสำเร็จเราก็มีเงินรางวัลแล้วก็มาดูแลครอบครัวได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นครั้งแรกได้2เหรียญทองค่ะตั้งแต่นั้นมาก็บอกตัวเองว่าฉันจะเล่นกีฬาแต่จุดสูงสุดของนักกีฬาก็คือโอลิมปิกก็คือพาราลิมปิกของคนพิการมีเป้าหมายตัวเองแต่เป้าหมายเฉยๆแต่มันไกลเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็ต้องอีก4ปีเราจะทำยังไงอีก4ปีเราจะติดทีมที่จะไปพาราไหมมันยาวมากแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นอยู่ค่ะก็เลยตัดสินใจแบบพอหลังจากนั้นได้เหรียญทอง2เหรียญช่วงนั้นก็เงินรางวัลก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาให้ครอบครัวใช้แล้วก็ใช้หนี้ก็ยังไม่หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเรายังอยู่แล้วรออีก4ปีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเขาบอกว่าพาราลิมปิกต้องมีการเก็บคะแนนแล้วต้องมาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็เลยแบบติดเงินตัวเองหลังจากให้คุณพ่อคุณแม่หมดละก็มา 20,000 แล้วก็เดินทางมาอยู่กรุงเทพมาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพไปทำงานอยู่ที่ประชาชื่น40ตอนนั้นจบแค่กศน.ม.3เองอะค่ะก็ได้เงินเดือนแค่ 6,000 นะคะก็เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ขายกระดาษอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งเวลาวันอาทิตย์ก็นั่งแท็กซี่มาซ้อมฟันดาบเพื่อเตรียมพร้อมเผื่อเราคัดตัวติดอีกรอบเราจะได้ไปคอลิฟายแล้วเราจะได้ไปพาราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพ4ปีเต็มๆค่ะลำบากมากเลยนะคะได้ขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ร้องไห้กับมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันหลายอย่างมากๆค่ะคือภาวะที่คนๆนึงที่อยู่บ้านนอกแล้วก็ด้วยเงิน 20,000 บาทจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่าเลี้ยงของตัวเองที่แบ่งมาจากครอบครัวแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่แล้วเราต้องค่าเช่าค่าหอแล้วก็ต้องเงินส่งเงินกลับบ้านให้น้องเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้เรามีค่าแท็กซี่เพื่อจะมาซ้อมกีฬาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำอย่างนี้มา4ปีสุดท้ายมันด้วยความพยายามของเราด้วยความตั้งใจด้วยความขยันด้วยความทำอาจจะเป็นด้วยความที่แบบทำยังไงก็ได้ให้ฟังอยู่ตัวเองตลอดว่าพ่อแม่เราต้องไม่ลำบากเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปแข่งขันที่นิวซีแลนด์เพื่อไปเก็บควอลิฟายแต่บังเอิญไปแมตช์เดียวได้เหรียญทองเลยพี่ก็เลยได้สิทธิ์ได้ไปพาราที่เอเธนโดยอัตโนมัติตอนนั้นตอนนั้นแทบจะไม่รู้จักสายสนีเลยแล้วก็เป็นกีฬาใหม่ก็คนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคาดหวังตัวเองค่ะว่าเราต้องได้พี่บอกตัวเองเลยว่าแมตช์นี้ต้องได้เพราะว่าถ้าเราได้อะไรใครรออยู่มีคนรออยู่เงี้ยค่ะสุดท้ายพี่ก็ได้เหรียญทองค่ะ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงในแมตช์นั้นเลยอ่ะพี่เล่นพาราลิมปิกมา6สมัยค่ะสมัยแรกก็2004 2008ได้เหรียญทองแดงพอมา2012ได้เหรียญทองค่ะแล้วมา2016ได้เหรียญเงิน2020ที่โตเกียวค่ะได้เหรียญทองแดงน่าจะเป็นแมตช์2012ค่ะเพราะว่าพอมา2004เราก็โอเคแมตช์นี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ของเราละแต่เราก็มีเป้าหมายของเราก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าอย่างที่บอกต้องดูแลครอบครัวต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงจุดมุ่งหมายของตัวเองอยากมีครอบครัวของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอมา2008เราพลาดเหรียญแล้วเราไม่ได้เหรียญทองตามที่เป้าหวังไว้อย่างเงี้ยก็เลยมามุ่งมั่นอีกครั้งนึง2012ก็เลยเป็นแมตช์ที่ดีใจสุดๆแล้วก็ภูมิใจสุดๆที่สำคัญที่สุดตอนนั้นได้ถือธงด้วยค่ะมันเป็นแบบเอกลักษณ์ของเราเลยว่าเราถือธงแล้วมันก็อยู่ใน Google ตลอดลองเซิร์ชมันก็จะมีเราถือธงด้วยตอนนั้นมันก็แบบภูมิใจในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแมตช์ลอนดอนเป็นแมตช์ที่คนพิการเอาศักยภาพให้กับคนทั่วโลกรู้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคนไทยอะค่ะกองเชียร์ในไทยแล้วก็แบบประชาชนคนไทยอะเริ่มมาเห็นศักยภาพของคนพิการเริ่มรับรู้ของคนพิการบริษัทต่างๆเริ่มเปิดโอกาสให้กับคนพิการไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาก็เปิดโอกาสให้กับคนพิการในประเทศไทยว่าเขามีศักยภาพเนี่ยเป็นแมตช์ที่ภูมิใจที่สุดก็คือแมตช์ลอนดอนนั่นค่ะพี่รู้จักจักรสิงจากท่านจุตินันท์พิรมภักดีค่ะจำได้ว่าหลังจากเอเธน2004เสร็จละ2008นายเริ่มเข้ามาค่ะ
แต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ2012เนื่องจากทางสิงห์ก็คือนายสุจินันท์พิรมพดีมาทุ่มเทให้กับพวกเราเลยค่ะท่านคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่เราเก็บตัวใน2012แล้วก็สนับสนุนเรื่องเงินรางวัลแล้วก็ผลักดันให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยมีเงินรางวัลมากขึ้นตอน2004-2008เงินรางวัลยังไม่เยอะเท่ากับ2012แต่ท่านจุตินันท์เนี่ยก็จะผลักดันเรื่องเข้าไปในบอร์ดแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ในกองทุนในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อให้ความเสมอภาคเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากเงินรางวัลตอนนั้นเงินรางวัลแค่เหรียญทอง3ล้านของคนปกติก็10ล้านอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเงินรางวัลก็เพิ่มขึ้นเป็น6ล้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครรับเป็นเงินเดือนก็ได้7ล้าน2เนี่ยค่ะถือว่าเป็นอะไรที่นักกีฬามีกำลังใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะระลึกถึงท่านตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีสิงห์อ่ะนักกีฬาอาจจะไม่มีกำลังใจมากกว่านี้ที่คว้าเหรียญรางวัลแล้วประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ค่ะจริงๆมันก็ถือว่าเลยเป้าหมายแต่อย่างที่บอกคนเราจะไม่มีเป้าหมายที่สิ้นสุดนะคะแต่ละแมตช์พี่ก็จะมองว่ามีเป้าหมายต่อพอมีเป้าหมายโอเคบางอย่างอ่ะพี่อยากได้เหรียญทองแต่สุดท้ายพี่ก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยพี่ก็พูดกับตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสได้ติดในโอลิมปิกคนพิการพาราลิมปิกขั้นแรกก่อนขั้นที่สองพี่ได้เหรียญรางวัลทุกครั้งทุกครั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพี่เล่นกีฬาตั้งแต่ปี1999ทุกทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันไม่ว่าจะหมัดควอลิฟายไม่ว่าจะแมตช์ชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะแมตช์เอเชียนพาราเกมอาเซียนพาราเกมหรือพาราลิมปิกเกมพี่แววได้เหรียญทุกครั้งค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเลยเป้าหมายจริงๆแต่เป้าหมายของพี่ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะมีเป้าหมายต่อไปก็คือทุกครั้งที่ไปแข่งพาราลิมปิกก็คือเป้าหมายเหรียญทองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ได้ประกาศไว้แล้วว่าหลังจากปารีสอ่ะพี่อายุ50พี่ยังมีความรู้สึกว่าถ้าพี่ยังไหวแล้วยังได้รับเหรียญรางวัลกลับมาพี่ก็ยังเล่นต่อเงี้ยครั้งหนึ่งพี่เคยมองตัวเองไร้ค่ามองตัวเองว่าทำไมต้องฟื้นออกมาฟื้นมาแล้วก็เป็นภาระทำไมไม่ตายไปเงี้ยค่ะครั้งหนึ่งก็คิดว่าจะฆ่าตัวตายจริงๆทำแล้วแต่ไม่สำเร็จด้วยโอกาสด้วยบุญวาสนาด้วยฟ้าประทานให้เราแบบเข้มแข็งแล้วก็แม้ทุกวันนี้ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้วก็อยากจะบอกคนคนนั้นค่ะว่าดีแล้วที่วันนั้นไม่สำเร็จดีแล้วที่คุณแม่มาเจอก่อนดีแล้วที่เราไม่ได้ทิ้งครอบครัวถ้าวันนั้นเราทำสำเร็จครอบครัวเราจะเป็นยังไงน้องได้เรียนหนังสือไหมคุณพ่อกับคุณแม่จะสุขสบายเหมือนทุกวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาว่าดีแล้วที่เธอเข้มแข็งแล้วก็ให้ถึงประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะก็พี่แววก็ขอฝากนะคะคนพิการตอนนี้พี่มองว่าน่าจะมีคนพิการอย่างน้อยเดือนหนึ่งน่าจะหลายคนนะเนาะเพราะว่าด้วยการใช้ยานพาหนะอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครก็ตามที่ประสบเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องยอมรับนะคะเราประสบอุบัติเหตุแล้วเราพิการเราต้องยอมรับขั้นแรกก็ต้องยอมรับในตัวเองก่อนยอมรับว่าตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่เราไม่ลำบากค่ะเพราะเรามีชีวิตอยู่ที่สำคัญที่สุดเรามีมือเรามีสมองของเราคือเราคิดได้เราทำได้พี่แววก็อยากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมองตัวเองว่าตัวเองทำได้พี่แววบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราบอกตัวเองว่าทำได้เราก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สังคมเริ่มเปิดกว้างนะคะให้กับคนพิการอย่างเช่นก็อันดับแรกก็คือกีฬาคนพิการอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจเล่นกีฬาคนพิการก็พิมพ์ไปเลยนะคะสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยค่ะก็จะได้คำตอบปรึกษาเขาได้โทรไปได้เพราะตอนนี้เราเปิดกว้างให้คนพิการทุกประเภทนะคะมาเล่นกีฬาค่ะและที่สำคัญไม่ต้องห่วงนะคะว่าตอนนี้หน่วยงานมีการซัพพอร์ตที่สำคัญที่สุดก็คือบริษัทสิงห์ค่ะเขาก็ซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่ค่ะ